เจริญสุขสาธุชนที่ชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ HDBTV 999หรือรับฟังสถานีวิทยุคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้ได้นิมนต์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกมาตอบปัญหากับสาธุชนทุกท่านนะส่วนอาตมาคือพระพรจรัญสุขิมโตดำเนินในการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เวลาตั้งแต่16นาฬิกาถึง18นาฬิกาสาธุชนท่านใดได้ข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ที่โทร024961160 02-496-1160และผ่าน SMS เข้ามา422-1080ครั้งละ3บาทโอ้มีสายเข้ามาพอดีมีสายเข้ามาเลยมองไม่ค่อยเห็นนะเมอะไรนะเมกรุงเทพอาจารย์เจริญสุขเมโยเมนะมาจากกทมค่ะสวัสดีค่ะพอดีว่าหนูมีปัญหาอยากสอบถามอะค่ะคุยค่ะจ้าค่ะก็คือว่าอย่างตัวหนูค่ะเวลาหนูตั้งจิตตั้งใจที่จะแบบสวดมนต์หรือว่านั่งกรรมฐานนะคะหรือว่าไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างเวลาเข้าไปในโบสถ์อย่างของวัดสังฆทานเองอะค่ะคือหนูจะเป็นคนที่ชอบมีอาการหาวอะค่ะแล้วก็หาวจนแบบน้ำตาไหลนะทั้งที่หนูไม่ได้ง่วงเลยนะคะหนูอยากจะทราบว่ามันเกิดจากอะไรอะคะเหมือนบางคนนะคะเขาบอกว่าเพราะว่าเหมือนมีเจ้ากรรมนายเวรนะคะมาขัดขวางหนูไม่ให้หนูแบบทำความดีอะค่ะซึ่งอาการแบบนี้ค่ะเกิดขึ้นมาประมาณ5ปีได้แล้วอะค่ะยังไม่หายไปเลยค่ะมันพุทโธที่เพื่อมันจะหายเนาะเพื่อพุทโธมากๆเขาเพื่อมันจะหายลืมตาไว้ลืมตาไว้นะนั่นแหละพุทโธที่เพื่อมันจะหายมาเพื่อคนทุกคนเนี่ยมันจะมีเวทนาไม่เหมือนกันนะบางคนก็ทำให้ง่วงนอนบางคนก็หาวเป็นนิวรณ์นั่นแหละใช่ทีนี้เขาเรียกว่าทีนี้เราก็อยากแค่มันก็เลยอยากเบื่อเลยบางคนทีนี้ภาวนาดูนะทำที่พุทโธที่ดูนั่นแหละลองดูนะเกสาโลมานขาทันตาตาโจอะไรก็ท่องไปเพื่อมันจะหายมึงเนาะขอให้หายก็คือหนูเวลาหนูนั่งกรรมฐานคือหนูหลับตาแล้วก็ให้จิตอยู่ที่กายเราใช่ไหมคะผมขนเล็บฟันหนังก็คือไม่ให้ออกไปที่อื่นเลยถ้าสมมติว่ามีใบหน้าของใครเข้ามาก็คือให้หนูตัดใบหน้านั้นออกแล้วเปลี่ยนเป็นนึกภาพของตัวเองใช่ไหมคะใช่นึกที่ใจเรานี่แหละนึกมาอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่ใจเราเนี่ยที่บอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจอ่ะรู้แล้วก็ทำเฉยไว้ไม่สนใจนะนั่นอยู่กับลมแล้วต่อไปเดี๋ยวมันก็ดีนะคุณโยมนะค่ะสาธุค่ะขอบคุณนะคะนมัสการค่ะโชคดี ทีนี้ก็ว่าไม่แน่นอนแต่ละคนใช่ไหมเหมือนว่าทุกคนนะมีทั้งบุญทั้งกรรมมานั่นนะที่บอกว่าเศษกรรมเนี่ยเห็นไหมที่บอกว่าแค่ไปหัวเราะเขาก็ยังทำให้ตัวเนี้ยติดเนี่ยติดนิวรณ์ติดความง่วงนั่นน่ะนั่งแล้วศีรษะไปจดกระดานหรือง่วงหลับอะไรเงี้ยเขาบอกว่าตอนหลังไม่กล้ามาวัดไปหัวเราะเขาครั้งเดียวไม่แก้ไม่หายนะมันก็เป็นได้นั่นน่ะบอกว่า
แบบนี้ต้องลืมตานี่แหละบางคนต้องมาขอกรรมาบางทีเห็นหลวงพ่อท่านนั่งไม่นอนไงบางทีหลวงพ่อก็หลับบ้างไม่หลับบ้างเนี่ยที่เรียกว่าสับนกนั่นน่ะแต่ท่านบอกว่าหลับนาทีสองนาทีเนี่ยมันอิ่มเป็นวันท่านบอกสมาธิท่านดีทีนี้แม่ของท่านก็หัวเราะไง ท่านก็หลับมั่งพอพรุ่งนี้ท่านนั่งหลับมั่งตอนหลังต้องมาขอเขามาเราหาย นั่นแหละท่านบอกว่าเออกรรมมันตามได้ท่านบอกเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเมื่อเห็นที่ไม่ดีอย่าไปหัวเราะนั่นน่ะท่านบอกว่าไปหัวเราะแล้วมันติดนะ เพราะฉะนั้นแหละจึงบอกว่าทำความดีไว้ โมทนาในบุญนั่นนะครูบาอาจารย์นั่นสร้างโบสถ์สร้างศาลาแล้วก็โมทนาสร้างห้องน้ำห้องท่าวัดสังฆทานเราก็โมทนาบางคนไม่มีจัตใจก็โมทนาก็ได้วิมานเงินคนทำก็ได้วิมานทองแบบนี้ เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าสร้างบุญกันไว้ เนาะมีฝ่ายโยมมาจากสมุทรสาครเจริญสุขโยมเจริญสุขโยมค่ะสวัสดีค่ะหนูอยากรู้ว่าหนูอยากจะถามว่าตัวหนูเนี่ยแบบเป็นโรคประสาทนะคะเป็นโรคประสาทแบบว่านกประสาทน็อกไปหนแล้วก็เหมือนกับว่าเราเหมือนคุ้มดีคุ้มร้ายประสาทประสาทนะคะ ถ้าหนูไปบวชทีอ่ะหนูติดบนบวชทีไว้ด้วยอ่ะแล้วหนูจะหายไหมคะเคยบวชแต่ไม่ได้บวชสักทีใช่ไหมหนูบวชแล้วก็บวชบวชแล้วทีนี้ประสาทมันน็อกอ่ะเพราะว่าหนูคิดมากกับแฟนหนูเขาไปติดผู้หญิงอะไรเงี้ยหนูก็เลยหนูจำใจไม่ได้หนูก็เลยน็อกแล้วเหมือนคนบ้าหายแล้วคะจะหายหรอคะหายสิภาวนาเนี่ยหาย แต่ว่าพอหนูแบบว่าพอเรื่องอะไรมากระทบปั๊บปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนประสาทเลยค่ะมันจะมันคล้ายๆจะหายนั่นแหละที่เรียกว่าไฟมันช็อตนั่นแหละถ้าเป็นข้างนอกจะมาเรียกว่ามันช็อตพอดีเลยเราก็ทำเฉยๆนะพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจไว้ทำใจแข็งไว้ตายเป็นตาย แล้วพอหนูนั่งกรรมฐานนั้นมันปวดหัวปวดลูกตาทันทีเลยค่ะปวดหัวปวดมากเลยทนมันทนไปทนแผ่เมตตาให้เขาแล้วก็ทนตายเป็นตายนั่งพิงเสาเลยตายเป็นตายทีนี้ถ้ามันหายนะมันหายเลยปวดหัวนั่นแหละคะนั่นแหละใช่คนเด็กๆอ่ะเขาโดนพ่อเขาฟันที่ศีรษะไว้ใช่ไหมเด็กๆอ่ะทีนี้ก็ปวดหัว ปวดมาตั้งแต่เล็กๆอ่ะนั่งไปนั่งไปหมอทนเอาทนเอาทนไปทนมาเดี๋ยวนี้เขาไม่ปวดอ่ะนั่นแหละปลายมีดมันไปโดนไอ้ที่เหนือคิ้วนั่นน่ะปันทีนี้ก็นั่งแล้วปวดปวดไหมปวดไหมปวดไหมนั่นแหละมันมาฝังคือเขาอยากได้บุญอ่ะแล้วหนูก็เดินหนูเขาเลือกเดินจงกรมเอายืนบ้างอะไรบ้างกรรมมันฝังกรรมมันฝังเดินจงกรมเรื่อยๆเดี๋ยวก็หายนะ เดินเดินเอาไว้เดินแล้วเราจะได้บุญไหมคะได้เดินก็เป็นบุญนอนก็เป็นบุญแล้วจิตเราไม่ค่อยสงบอ่ะมันจะได้ไม่เป็นไรอ่ะนั่นแหละไร้อดทนด้วยได้บุญอดทนด้วยสาธุมันมันไม่ได้ปัญญามันไม่ได้สำเร็จเดียวแล้วแต่มันทำไปปัญญามันจะได้เกิดอดทนมันได้เกิดทุกภาพมันไม่ยอมสำเร็จก็ ยังได้ความอดทนนั่นแหละขอกราบลานะคะขอให้หายขอให้หายค่ะสวัสดีค่ะทุกบางคนก็ไปถวายสังฆทานเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราตีหัวสัตว์มาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ทุบหัวปลามาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมใช่ครับนั่นแหละทีนี้ก็เราก็ได้แหละถวายสังฆทานมั่ง แล้วก็ให้ที่ปวดหัวนั่นแหละกรรมที่เราทำนั่นแหละที่รู้มั่งไม่รู้มั่งขอให้ได้รับบุญกุศลบางคนเห็นไหมหลวงพ่อท่านนั่นก็
ทำโบสถ์ท่านบอกเอ้าใครทำบุญกระเบื้องแผ่นละร้อยแผ่นใหญ่สองแผ่นคู่กันเป็นกระเบื้องดินใช่แผ่นละร้อยคู่กันนั่นแหละก็ดีนะนั่นนะขอให้เราก็ทำได้ใช่ไหมบางคนเก็บตังค์ไว้เดือนสองเดือนแล้วก็ทำได้นะนะแล้วก็ทำไปสร้างบุญบารมีกันเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าทานกุศลเนี่ยที่เรารู้จักไม่รู้จักวัดเราก็ทำของเราเราอยากทำนั่นน่ะบางคนเห็นไหมปวดท้องพอ30 กว่าปีปวดท้องไปบีบท้องปลาไว้ไงทีนี้ก็ปวดท้องกินข้าวไม่ได้ไปตรวจก็ไม่เจอมีสายเข้ามาเนาะครับมีสายมาจากจังหวัดชัยนาทนะครับโยมวีรยุทธ์เจริญสุขโยมมาสักการครับหลวงพ่อโชคดีคุณโยมผมอยากถามปัญหาสักนิดนึงครับสาธุเสียงมันไม่ค่อยดังครับเสียงมันไม่ดังครับผมอยู่ใกล้ที่อยู่สาธุเป็นไงบ้างต้องมาวิทยุก่อนครับเดี๋ยวใช่ก็นี่แหละผมอยากทราบว่าพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดเป็นเจ้าอาวาสเอาของในวัดไปขายเอาของเก่าของแก่ของวัดไปขายจะเป็นไงครับหมอมันจะเป็นไงมันก็หมดไปอ่ะจะหมดนะครับแต่นี้ก็ใครทำใครได้นะครับใช่มันก็หมดไปหมอเพราะของสมบัติเก่าเนี่ยจะผิดอะไรไหมครับผิดหรือไม่ผิดแต่ยอมมันก็นึกดูกันแล้วกันยอมยังรักเลยใช่ไหมยอมรักของยอมอ่ะถึงแม้ว่าจะเป็นของกลางวัดอ่ะแต่ญาติโยมก็รักแล้วทีนี้ของเก่าของแก่ของมีอายุมาเป็นหลายสิบปีพันปีว่าเป็นร้อยปีก็ได้อ่ะใช่นั่นแหละยอมรักอ่ะแล้วก็ยอมก็ตีเอาก็แล้วกันนั่นแหละฟ้าเพราะฉะนั้นแล้วก็เขาติดไม่ถูกแล้วครับยิ่งไปกันใหญ่เนาะแนววัดสุขาลมครับเนี่ยผมโทรผมคนข้างวัดนะครับเบอร์คือเบอร์ป้ายเขาโยมของสงฆ์เนี่ยมันก็ต้องมีกรรมการนะกรรมการอยู่นะทีถ้ากรรมการกับเจ้าวาดเนี่ยเขาไม่ใช่กรรมการกับเจ้าวาดเนี่ยถ้าเขายินยอมกันแล้วก็ไปผ่าที่กรรมออกมาเนี่ยเพื่อเอาผลประโยชน์มาสร้างวัดก็ต้องดูอีกอย่างเขาเอามาสร้างวัดไม่ใช่ครับนะจนเขามีกรรมการรับรู้ว่าของทั้งหมดกรรมการก็ต้องมีตัวอยู่ตัวนี้หรือว่าป้ายเขากรรมการตอนนี้เขารับแค่สองคนเจ้าอาวาสเขาเลยเป็นรับไว้สองคนนั่นเองนอกนั้นเขาไม่รับเขาก็ต้องมีกรรมการวัดหนึ่งเขาต้องมีการรับรู้ก็เหมือนตัวแทนกับนักพุทธกรรมการนี่ก็เหมือนตัวแทนกับนักพุทธเนี่ยคอยเป็นกรรมการว่าเอาไปเนี่ยโปร่งใสไหมแล้วเอามาทำอะไรแล้วกรรมการที่ยินยอมหรือเอาอะไรต่ออะไรเนี่ยจะเป็นกรรมการที่ยินยอมถ้าก็ยินยอมด้วยกันแล้วก็เอามาทำอะไรให้เขาไปผ่าติกรรมไปเนี่ยเอาเงินมาตั้งอะไรตั้งโบสถ์หรือโบสถ์ไม่เสร็จอะไรต่ออะไรเนี่ยมันต้องมีตัวนี้ถ้าไม่มีตัวนี้ก็ต้องถามเนี่ยถามทายกเขาเนี่ยคือกรรมการนะไอ้ทายกไม่เกี่ยวกับกรรมการอย่างเดียวใช่ไหมใครได้เจ้าของมันหายไปผมไปทราบมาจากแม่ค้าที่ขายก๋วยเตี๋ยวเขาว่าพระองค์นี้ขายไปเขาขายให้มาให้เนี่ยในราคา6,000 หรือ 5,000อะไรผมจำไม่ได้ครับถูกยังอ่ะแต่แดงไม่ได้ใช้ใช่และเสร็จแล้วก็ ผมก็มาบอกมาตรฐานยกมั่งแล้วก็บอกกรรมการว่าใครทำใครได้เอ๊ะมันของในวัดจะทำจะเอาไปขายได้ยังไงเออการนั้นรับรู้ของวัดนะพ่อแม่พ่อเขาบ้านเขาบอกเขาถวายส่วนตัวเขาเอ๊ะเขากระถิ่นถวายส่วนตัวได้ยังไงครับเราไม่เป็นไรคุณยอมทำเอาใหม่ยอมเอาใหญ่ๆหน่อยทีนี้จะได้แบกไปไม่ได้วันนี้ผมไม่ได้เข้าวัดมาเนี่ยผมมาได้ฟังสถานีนี้เองที่ผมสบายใจขึ้นมาอะไรหลายอย่างขึ้นมาผมสบายใจแล้วโอ้โหก่อสร้างอะไรก็ไม่รู้ก่อสร้างอ่ะ
หรือของเก่าออกมาก็เอามาเทไว้ในที่ผมที่ผมติดวัดอะเอามาเทไว้ในที่เนี่ยแล้วผมก็บอกมันแปลกไปท่านเถอะไปท่านเถอะครับผมก็เลยถือว่าผมได้ฟังที่วัดนี้แล้วก็ผมได้ฟังสถานที่นี้แล้วผมก็เออน่ากลัวเป็นกรรมของเราเนาะเราเคยทำกับเขาไว้ไม่เป็นไรเมตตาขอบคุณครับกราบขอบคุณครับแค่นี้นะครับหลวงพ่อครับเมตตากรุณานั่นนะครับได้ไม่ทะเลาะกันผมพูดโทอยู่ทุกวันนะครับแต่ผมไม่ได้ปฏิบัติแต่ผมพูดโทตลอดสาธุสาธุนี่การปฏิบัติธรรมแค่ยิ่งใหญ่เมื่อว่าเห็นมาทำของใหญ่ดีใครก็แบกไว้ไม่ได้นั่นนะเหมือนพาหินสามตันอย่างเงี้ยพระพุทธรูปหินสามตันเนี่ยพอหมดยุครถยกไม่มีใครยกไปไหนอ่ะมันหนักเอออย่างนั้นอ่ะทำเป็นทึบตันน่ะดีหลวงพ่อสนองครับขอให้ชาวพุทธจะได้ดีใจนะบอกว่าเออสมบัติของโลกช่างมันทำเอาใหม่วัดบ้านเราเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยพระเยอะหายไปหมดนะขโมยองค์ใหญ่ๆองค์สูงกว่าคนอีกนั่นน่ะทีนี้เราไปทำใหม่ทีนี้เป็นหินนั่นน่ะหนักเป็นตันๆนะทีนี้จะได้ยกไม่ได้ได้แมวขายได้นั่นนั่นน่ะใช่นั่นน่ะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าทำใหม่เนาะบอกว่าพระพุทธรูปเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็เป็นพระพุทธรูปอยู่นั่นน่ะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หลวงพ่อสนองบอกนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเอาศีลเอาภาวนานี่แหละทำให้เรามีความสุขเพราะว่าปู่ย่าตายายทำไว้ลูกหลานไม่เข้าใจก็นั่นน่ะเห็นมาบางคนก็เอาไปฝังดินหมดอะไรต่ออะไรนั่นนะ เพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าจิตใจเนี่ยเห็นไหมถ้าเรานึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายของโบราณเนี่ยอิดแผ่นเดียวก็มีค่าที่องค์พระบาทสมเด็จว่าไว้มันมีความหมายนั่นนะชื่อครูบาศรีวิชัยเขาเขียนไว้ในแผ่นอิฐเขาบอกโอ้โหหาดูยากนั่นแหละคนปั้นแล้วไปเขียนเอาไว้สมัยโบราณนั่นแหละ นี่แหละจึงบอกว่าคนบางคนไม่เข้าใจนะคุณค่าใช่ไหมจึงบอกว่าของโบราณเรารักษาไว้ได้เป็นวาสนาของหมู่บ้านนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นเป็นบุญวาสนาที่หลวงพ่อถนองเรือเก่าๆอ่ะท่านอุตส่าห์ไปซื้อมาก็ดีไปให้เขาถวายมาก็ดีนั่นน่ะท่านก็มาซ่อมเป็นเรือให้ฟ้าอยู่อีก ไม่งั้นก็ทิ้งแล้วไฟไหม้ไปครึ่งลำทั้งกุฏามาน่ะนั่นน่ะให้ญาติโยมมาถือศีลนั่นน่ะเรือร้อยปี นั่นน่ะคุณโยม เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าความดีเนี่ยครูบาอาจารย์ทำเอาไว้บอกว่าสร้างโบสถ์เอาไว้ให้ลูกศิษย์ได้ไม่ลำบากนั่นน่ะท่านมันเหนื่อยนะเหมือนหลวงพ่อนั่นน่ะท่านภาวนาได้แล้วท่านก็ทำเอาไว้นั่นน่ะทำเอาไว้คนรุ่นหลังอนุสรณ์เหมือนหลวงปู่เกื้อนนั่นแหละบอกว่าลูกศิษย์มันได้สบายหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานก็เหมือนกันโอ้โหมันทำของยากนะหลวงพ่อสังวานนั่นบอกว่าพอทำทุกวันนี้ลูกศิษย์ก็สบายใจหน่อยถากหญ้ากันก็แล้วกันให้คนมาถอนหญ้าหญ้าในวัดหลวงปู่คำตกเทปูนเทปูนไม่ต้องให้ยากขึ้นนั่นแหละเทปูนไว้เยอะนั่นน่ะที่เพชรบูรณ์เนี่ยมานั่นน่ะน่ะหลวงปู่ท่านทำอย่างนั้นทีนี้เราก็ไปอยู่วัดทุ่งตอนนั้นเราก็
ไปหากระเบื้องไอ้แผ่นนินแกนิตเนี่ยไปปูหมดเสร็จแล้วก็ปูนโบกไว้ก็นั่นแหละยามันได้ไม่ขึ้นหน้าฝนมันขึ้นเยอะนะโยมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระแม่ชีก็ได้ปฏิบัติกันนั่นแหละอายุมากๆแล้วไม่รู้จะไปไหนนั่นแหละท่านบอกว่าเออสังขารเนาะทำไว้ต้องหนุ่มๆสาวๆพออายุมากแล้วมรรคผลมันก็เกิดได้นั่นปฏิบัติธรรมไม่ว่าพระว่าชีถ้าทำกันก็ได้นั่นแหละคนที่ภาวนาแล้วปฏิบัติไปปฏิบัติไปได้เห็นทุกข์ไงได้เห็นทุกข์พอทำสมาธิมากๆนะคุณยายคุณตาบางคนก็ไม่กลัวตายอ่ะนะสมาธิเขาดีอ่ะบางคนบอกว่ารับศีลก่อนตายไงต้องเปลี่ยวว่ามีตายมาจากราชบุรีนะครับโยมทองผิวอาเจริญสุขโยมต้องเอาสีเขียวดีกว่าสีเขียวอยากครับอยากถามว่าครับอุบาสกอุบาสิกาที่ไปถือศีลอุบาสกที่วัดนะครับออกจากนอกวัดไปจะเป็นไรไหมครับอุบาสิกาทำไมฮะเมื่อไปถือศีลแปดอุบาสกอุบาสิกาแล้วครับออกบริเวณนอกวัดได้ไหมครับวันถือศีลนะครับจะออกนอกวัดได้ไหมครับบางคนอายุมากบางทีเขาก็สุขภาพไม่ดีเขาอาจจะไปถืออุโบสถวันคืนเนี่ยบางทีเขาสุขภาพไม่ดีเขาก็กลับไปก่อนนะมันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพอครับกลับไปแล้วถือว่ามีธุระกลับไปแล้วกลับมาใหม่อย่างเงี้ยครับกลับคืนจะขาดไหมครับก็ไม่เป็นไรครับก็ยังดีก็ไม่ถือศีลเลยใช่ครับนั่นแหละเพราะว่ามันไม่ได้สำเร็จวันเดียวอ่ะใช่ไหมทีนี้เราก็ยังทำไปด้วยนั่นแหละอุปนิสัยนั่นแหละก็ครั้งเดียวมันไม่สำเร็จอ่ะมันต้องกอไปเรื่อยๆมันถึงจะสวยนั่นแหละลุงพ่อสนองก็บอกนั่นแหละเหมือนว่าทำอะไรครั้งเดียวไม่สำเร็จต้องภาวนาเยอะๆนั่นแหละต่อไปมันก็ได้ความอดทนนั่นแหละดีกว่าที่ไม่ปฏิบัตินั่นแหละครับผมแค่นี้นะครับพอแค่นี้นะครับครับลูกหลานก็ส่งเสริมปู่ย่าตายายเข้าวัดกันนั่นแหละดีนั่นแหละแม่ไปภาวนากันอะไรกันดีนั่นแหละก็เพราะว่าเห็นมาเมื่อเวลาอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ไม่รู้ว่าวันไหนจะตายทีนี้ก็เอานิมนต์ไปถวายสังฆทานหน่อยเถอะโอ้ยังไม่ตายมั้งมันคนเนี่ยมันจะตาย59เนี่ยโดยมั่งเนี่ยว่าคนนี้ไม่งั้นอ่ะพองใสเนาะไปดูหน้าตาพองใสดีใจเนี่ยแล้วถวายสังฆทานรับศีลแล้วอีกคืนเดียวมั้งตายแล้วตายบอกเขามารับแล้วเขาเรือมาเขาที่เขาพายเรือหรือเจ้าเรือมาเขามารับแล้วแล้วบอกว่าขอดอกไม้ไปนะอยู่ไม่ได้แล้วผมอยู่ไม่ได้แล้วผมไปแล้วไฟธาตุร่างกายมันทนไม่ไหวแล้วน่าดูสิเขามีสติเขาปีติคนนี้ก็ป่วยเป็นอัมพฤกษ์มาหลายปีเหมือนกันนะที่แขนเนี่ยเรานึกยอมภาวนาไว้นะนั่นนะได้ฟังเทศฟังธรรมนั่นนะถึงบอกว่านี่แหละบุญกุศลเนี่ยใจเนี่ยมันต้องการธรรมเนี่ยธรรมะโอสถวิญญาณต้องการธรรมแต่สังขารต้องการข้าวน้ำน่ะดินน้ำลมไฟ
แต่จิตนี่จิตนี่เป็นยอดบุญต้องอนุธาตุนี่แหละที่ว่าธรรมธาตุนี่แหละใช่ไหมพวกเราต้องดีใจกันไว้นะนั่นนะบ้านเมืองยุคเข็นเรายิ่งภาวนาใหญ่นั่นเราจะได้เอาตัวรอดไปได้นั่นใช่ไหมเราไม่กวนกะละแมแล้วเราจะได้กินกะละแมหรือโยมกวนเดียวมันไม่เป็นกะละแมนั่นแหละนั่นแหละใช่ไหมคุณโยมนั่นแหละเราไม่กวนขนมจ้างก็ไม่ได้ขนมเปียกปูนใช่ไหมโยมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราทำไปเถอะดีกว่านั่นแหละท่านบอกว่าเราทำนาบุญที่ใจทำนาบุญข้างนอกเห็นไหมนาน้ำท่วมนาน้ำแล้งเนี่ยที่ดินป่าเห็นไหมไฟไหม้กันต่างประเทศก็ไหม้เห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะผมบอกว่านี่แหละนาบุญของในใจเราไม่ท่วมน้ำไม่ท่วมไฟไม่ไหม้โจรไม่ลักนั่นน่ะใช่ไหมโจรขโมยก็ไม่ปล้นนั่นน่ะเพราะมันรวยใจนั่นน่ะเห็นไหมเอาทองใส่คอไปเถอะ10เส้น20เส้นก็ใส่ไปเถอะเดี๋ยวจะคนจะมาลุมเราเลยใช่ไหมไปคนเดียวแล้วเอาแน่คนนี้มันล่อแหลมเหลือเกินใช่ไหมนี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นถ้าเราไปถืออุโบสถก็ดีไปสร้างบุญนะเห็นมาบางชีวิตคนเราอ่ะมันไม่แน่นอนมันอยู่กับวัตถุอันตรายนะเห็นมาวัตถุที่เร็วยานความเร็วเผลอหน่อยเดียวมันก็ไปเป็นอย่างอื่นนั่นนะที่เรียกว่ามันไม่เที่ยงสักอย่าง เพราะฉะนั้นน่ะเราดีใจไว้เถอะนักปฏิบัติธรรมเนี่ยทำใหม่ปฏิบัติเก่าปฏิบัติใหม่เป็นหนุ่มเป็นสาวทำไว้เถอะดีกว่านี่แหละเราทำไว้สองข้างโลกเราก็ทำนะธรรมะเราก็ทำนะรักษาศีลภาวนานี่แหละมันรวยสองข้างดีเนาะรวยข้างเดียวเนี่ยเห็นไหมขับรถเว้นกันทุกคนนะแต่บุญกลัวพระกลัวพระจะมาขอสตังค์กลัวพระจะให้สร้างนู่นสร้างนี่เห็นไหมแล้วก็ไปโดนรถเว้นนั่นแหละไปชนเฒ่าแก่คนนี้ก็ตายเห็นไหมตายเขาก็ไม่ได้มาคุยให้เราฟังเป็นเขาญาติพี่น้องก็ไม่มาบอกคนนี้ตายแล้วเห็นไหมถ้าเขาไม่เข้าวัดนั่นก็เหมือนว่าเขาทำบุญรวยข้างเดียวรวยข้างนอกใช่ไหมนั่นเขาก็ทำไว้น้อยนั่นทุกคนภาวนาเนี่ยทำไว้ทุกวันเนี่ยสติปัฏฐานสี่เนี่ยที่ว่ากินนอนนั่งยืนเดินนั่นที่เรียกว่าทำให้เราได้นึกถึงนั่นน่ะคุณยายบอกว่าแม่มันไม่ตายสักทีโอ้โหคุณยายนั่งได้ต้อง2ชั่วโมง85เห็นมาบางทีก็ชั่วโมงครึ่งเห็นมาเพ้อเดียวเดียวบอกโอ้โหนั่งเพ้อไป2ชั่วโมงความสงบเห็นมายายนั่นน่ะลมก็ยังเมตตาพวกเรานั่นดินน้ำลมไฟยังเมตตาพวกเรายายไม่เป็นไรมันตายเมื่อไรก็เอากับมันนั่นน่ะสู้กับมันได้ไหมเพราะฉะนั้นน่ะคุณยอมแต่อดทนกันทุกคนนะนั่นน่ะหนุ่มๆสาวๆก็ดีที่สนใจธรรมะอาตมาก็ดีใจนั่นน่ะบางคนเห็นมาคนเราพูดไม่จริงเลยโดนหลอกล่ำไปอะไรต่ออะไรนั่นแหละก็ยอมเลย
พระพุทธเจ้าไม่หลอกพระพุทธเจ้าไม่รังแกเราธรรมะไม่รังแกเรานั่นน่ะเห็นไหมอย่างอื่นเขายังรังแกเราได้นั่นน่ะธรรมะไม่รังแกเรานั่นน่ะที่บอกว่าหลวงพ่อสังวาลบอกธรรมะไม่แย่งข้าวเรากินนั่นเองเราก็ดีใจนะเห็นญาติโยมถามครูบาอาจารย์กันเราก็ดีใจนั่นท่านอาจารย์อุดมก็มาคุยอะไรต่ออะไรนั่นก็ดีเราก็ฟังแล้วก็ญาติโยมก็ยังได้ถามนั่นข้อข้องใจ